สวัสดีค่ะพบกับครูชุติมาพรชาแนลเช่นเคยนะคะวันนี้ครูชุก็มีเรื่องเม้ามอยหลายเรื่องหลายประเด็นเลยนะคะก่อนอื่นนะคะครูชุจะมาเล่าความเคลื่อนไหวหรือเรื่องราวของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะคะตอนนี้นะคะน้องก็ได้พักวงนะคะจากมาเล่นที่กรุงเทพมินิคอนเสิร์ตนะคะกลับไปบ้านศรีสะเกษแล้วนะคะตอนนี้นะคะน้องก็วิ่งออกกำลังกายนะคะและก็ยังเหมือนเดิมค่ะมี FC มาหาถึงบ้านนะคะพ่อเอกก็ให้การต้อนรับอย่างดีเลยนะคะวันนี้ครูชุก็จะมาเม้ามอยความเคลื่อนไหวของน้องนะคะอิราอุ๋งอิ๋งก็วิ่งออกกำลังกายละค่ะและก็มีอีกเรื่องนึงนะคะขอแสดงความยินดีอะไรครูชุอ๋อเขาเรียกว่านะคะเจ้าโดโด้นะคะหรือเจ้าอีกตัวนึงนะคะคือสุนัขหรือน้องนะคะน้องสุนัขหรือน้องสุนัขท่านหนึ่งเหมือนเรียกสักท่านเลยนะคะน้องน้องสุนัขตัวหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าได้ออกลูกนะคะตอนนี้แหละค่ะกำลังสดๆร้อนๆเลยนะคะออกมาได้หนึ่งตัวสีดำนะคะสีดำโอ้โหดำเลยนะคะออกมานะคะแล้วก็ไปออกที่ตรงไหนรู้ไหมไปออกตรงที่หน้ารถของแม่ฮักบุรีรัมย์ค่ะโอ้โหนะคะไปเขาเรียกว่านะคะไปออกนะคะตรงนะคะหน้ารถเลยค่ะหน้ารถของแม่ฮักบุรีรัมย์นะคะเลขทะเบียนรถก็7917นะคะ7917นะคะโอ้ยซื้อเขาเรียกว่าอะไรนะตื้อหวยต่างประเทศทันไหมนะอันนี้ครูชุก็มาเม้ามอยให้ฟังนะคะโอ้โหนะคะน้องอุ๋งอิ๋งก็ไปดูแล้วค่ะนะคะออกมาตัวแรกดำเลยนะคะเหมือนเจ้าดูโดเลยนะคะครูชูก็มาเล่าให้ฟังน่ารักค่ะนะคะก็มุงดูกันใหญ่เลยนะคะที่บ้านอุ๋งอิ๋งนะคะวันนี้แล้วก็ตอนนี้นะคะเจ้าเขาเรียกว่านะคะโอ้โหตัวดำเยี่ยมเลยเหมือนเจ้าดูโดเลยนะคะที่ดำนะคะครูชูก็มาเม้ามอยความเคลื่อนไหวให้ฟังนะคะทีนี้เดี๋ยวครูชูจะมาเม้ามอยเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องขายอ้อนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่โดมของสาวน้อยเพชรบ้านแพงของนะคะผู้บริหารนะคะบอสโจยมนินนะคะวันนี้นะคะผู้กำกับนะคะผู้กำกับและก็ผู้ช่วยนะคะโอ้โหนะคะได้ไปที่บ้านบอสโจนะคะผู้กำกับใหม่นะคะของภาพยนตร์ขายอ้อและก็ผู้ช่วยผู้กำกับนะคะเขาเรียกว่านะคะก่อนที่จะลงมือเขียนบทใช่ไหมคะก็ต้องไปทำความรู้จักกับนะคะเขาเรียกว่าชื่อภาพยนตร์เรื่องขายอ้อมีความเป็นมาอย่างไรนะคะกูชูไปเห็นแล้วค่ะแล้วผู้กำกับท่านนี้นะคะโอ้โหนั่งดูนะคะนั่งดูเวทีของสาวน้อยเพชรบ้านแพนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะวงหนึ่งวงสองนะคะซ้อมกันนะคะผู้กำกับและก็ผู้ช่วยผู้กำกับและพร้อมทีมงานนะคะก็ได้มานั่งนะคะมานั่งชมมานั่งดูกันนะคะกูชูเห็นแล้วโอ้โหปลื้มใจแทนเลยนะคะแล้วก็ยังไปอบรมไปประชุมกันอีกนะคะโอ้โหแบบว่าก่อนที่จะลงมือเขียนนะคะนี่ราคาสุดยอดเลยนะคะสุดยอดผู้กำกับมากๆเลยนะคะไปเรียกว่าไปวิชาการกันเลยนะคะไปนั่งคุยกันนะคะกับคณะอาจารย์ต่างๆเลยนะคะกูชูเห็นแล้วนะคะบอกว่าเลยนะคะการลงพื้นที่นะคะหาข้อมูลนะคะที่แท้จริงคือการทำงานของมืออาชีพนะคะขายอ้อคือบรมครูที่ยิ่งใหญ่น้องอุ๋งอิ๋งเนี่ยแหละค่ะคือภาพที่เห็นชัดเจนสุดๆเลยนะคะขณะที่ครูชุพูดนะครูชุยังขนลุกเลยนะคะแล้วก็บอกว่ายอมรับเลยนะคะคุยกันเลยนะคะยอมรับทีมงานผู้กำกับมืออาชีพนะคะลงพื้นที่หาข้อมูลกับครูต่างๆอย่างเช่นพ่อปอฉลาดนะคะพ่อปอฉลาดน้อยนะคะสุดยอดมากเลยนะคะก็ไปนั่งคุยกันนั่งปรึกษานั่งประชุมกันเลยนะคะขายอ้อขายอ้อก็คือยกขึ้นหัวทำให้นะคะเขาเรียกว่าลำร้องจำก่อนรำให้ไหลรื่นจนจบนะคะก็กูชุดจับมานะคะในภาพบรรยากาศนะคะที่เขาคุยกันนะคะแล้วก็บอกว่าแก่นแท้ของขายอ้อนะคะย่อมมาจากปราชญ์ผู้ปฏิบัติมายาวนานดังท่านศิลปินทั้งหลายขายอ้อความหมายจริงๆก็คือวิชาความรู้มนต์คาถาศิลปะทุกแขนง
หมายถึงครูบาอาจารย์นะคะต้นกำเนิดของหมอลำรวมทั้งคาถาอาคมด้วยเขาเรียกว่านะคะอ้อนะคะคายนะคายก็คือเครื่องบูชาเส้นสูงก็บอกว่าคือเครื่องบูชาเส้นสวงก่อนทำการแสดงโอ้ผู้ชุพูดผิดพูดถูกเลยนะคะคายอ้อนี่นะคะเป็นภาพยนตร์ที่แบบว่าพูดง่ายๆเลยนะคะเป็นศาสตร์ที่ลี้ลับเลยนะคะศาสตร์หนึ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้นะคะแต่ว่าเขาเคารพนับถือเลยนะคะของทางภาคอีสานนะคะก็เหมือนกับภาคกลางละค่ะเวลาร้องนะคะมีลิเกไงค่ะเขาก็จะมีไหว้ครูยกครูครอบขันอะไรเงี้ยเหมือนกันเลยค่ะกับภาคกลางนะคะก็จะเขาบอกว่าภาคอีสานกับภาคเหนือเนี่ยจะคล้ายๆกันนะคะอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมนะคะเป็นมาตั้งนานหลายยุคหลายสมัยเลยนะคะคำว่าไข่อ้อนะคะผู้ชูแบบขนลุกเลยค่ะพอพูดเรื่องนี้นะคะไข่อ้อภาพยนตร์เรื่องนี้คุณชูคิดว่าดังแน่นอนนะคะยังไงก็ดังพันล้านแน่นะคะบอสโจนะคะพวกแบบว่าชื่อก็ได้ใจแล้วค่ะชื่อไข่อ้อนะคะคุณชูเห็นแล้วคุณชูยังประทับใจเลยนะคะผู้กำกับนะคะลงไปเลยนะคะท้องพร้อมผู้ช่วยนะคะโอ้โหงานนี้นะคะแค่นี้คุณชูก็เริ่มใจเลยนะคะไปกับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเลยนะคะกับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเลยนะคะนี่แหละค่ะโอ้โหเห็นแล้วแบบเกิดความประทับใจมากๆเลยนะคะคุณชุก็มาเม้ามอยความเคลื่อนไหวนะคะของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะในภาพยนตร์เรื่องขายอ้อนะคะอันนี้ค่ะขนาดไตเติ้ลนะคะโอ้โหยังต้องศึกษากันนะคะเรียนรู้วัฒนธรรมนะคะเรียนรู้วัฒนธรรมทางภาคอีสานนะคะกับภาพยนตร์เรื่องขายอ้อนะคะคุณชุก็อยากจะให้กำกับเร็วๆใช่ไหมคะจะได้ดูเร็วๆกันนะคะแต่เรื่องนี้นะคะเขาบอกว่าต้องพิถีพิถันนะคะไม่ว่าเขียนบทไม่ว่าการแสดงไม่ว่าเทสหน้ากล้องนะคะตอนนี้คือเอาจริงเอาจังเลยนะคะยังไงก็บอสโจประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะพันล้านแน่นอนนะคะพ่อโจของอีหล่าอุ๋งอิ๋งนะคะคลิปนี้หมดเวลาอีกแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับครูชุด้วยนะคะครูชุก็มาเม้ามอยความเคลื่อนไหวต่างๆให้ฟังนะคะแล้วก็น้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงรวมถึงวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงบอสโจยมนินนะคะโอ้โหแบบเห็นแล้วนะคะก็นั่งประชุมหารือกันเอาจริงกันเลยนะคะมาถกเถียงกันมาถามกันมาพูดคุยกันกับบรมครูต่างๆนะคะให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับนะคะคำว่าไข่อ้อนะคะคลิปนี้ครูชุก็ขอนะคะอะไรครูชุไปแล้วค่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ